กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาให้เป็นประโยชน์ที่บริเวณสวนชมน่านจนถึงบริเวณวัดพระศรีรัต,ตนมหาธาตุวรมหาวิหารพลตรีสิริพงษ์ติมุลาบังคับการตำรวจท่องเที่ยวกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทา,านตามแนวพระราชทานแนวพระาราชดำริกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดมริเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขประเทศชาติมีความยั่งยืนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริเวณสวนชมน่านจนถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และได้รับความร่วมมือจากหน่วยง,งานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสืบสารต่อพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ